สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพลิกอาการในหัวข้อนี้นะคะเร็วๆนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดเลือกมา1ใบที่สะดุดใจสะดุดสายตาแล้วเราไปดูกันนะคะ1 2นะคะกับหัวข้อเร็วๆนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นเดซเลยนะคะใบแรกใบที่2เป็น3เหรียญค่ะใบที่3เป็น2ดาบนะคะตอนนี้นะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพอยู่นะคะปัญหาเหล่านี้นะคะกำลังจะได้รับการสะสางคลี่คลายนะคะกำลังจะดีขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราอาจจะอยู่ในสภาวะของความรู้สึกสูญเสียอยู่ในสภาวะของความรู้สึกทุกข์ใจอยู่ในสภาวะของความรู้สึกที่ยังตัดสินใจไม่ได้ถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกแบบนี้นะคะสิ่งเหล่านี้กำลังจะสิ้นสุดลงนะคะกำลังจะได้รับการแก้ไขสะสางนะคะให้สิ่งต่างๆมันราบรื่นขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะตัวคุณเองก็จะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆให้มันสิ้นสุดลงได้ถ้าเป็นปัญหาเรื่องการเงินการงานนะคะอาจจะหมายถึงการลาออกจากที่เก่าเพื่อไปเริ่มต้นที่ใหม่หรือบางท่านตอนนี้อาจจะกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งบางท่านเนี่ยมีโอกาสจะได้เดินทางไปต่างประเทศจริงๆนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วเปิดมาเจอคลิปนี้พอดีนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในลักษณะใดนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมจะได้รับความชัดเจนขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีชาวกอง2ค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือเราเรื่องใดในเร็วๆนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็อาจจะอธิบายไม่ละเอียดมากนักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยให้คุณเข้มแข็งเติบโตนะคะทำให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองค่ะใครที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณนะคะเหมือนจะโดนกระชากหน้ากากอ่ะคุณจะรู้จะเห็นความจริงว่าคนเนี้ยเข้ามาเพื่อพึ่งพาคุณพึ่งพิงคุณเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนะคะใครที่มีปัญหาที่รุงรังยังแก้ไขไม่ได้จะได้รับการสะสางคลี่คลายและการแก้ปัญหานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาช่วยนำพาอยู่นะคะมันกำลังจะแก้ไขปัญหาได้นะคะต้องว่ายอย่างนั้นนะคุณเองจะมีความเด็ดขาดจะมีความมุ่งมั่นชัดเจนมากขึ้นกล้าลุยกล้าเสี่ยงนะคะและที่สำคัญคุณจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้เป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ขอให้คุณโชค